สวัสดีครับผมแมนการินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเตรียมนะครับของสำหรับเจ้าแสบครับผมมาเซอร์ไพรส์คุณเกลเขาเพราะวันนี้คุณเกลเขาไม่ได้มาใช่ไหมครับผมจะมาหาของสำหรับเจ้าแสบนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มุ้ยใช่ไหมครับใช่โอ้มีคนแนะนำมาบอกว่าถ้าเกิดจะมาหาของเด็กเนี่ยต้องมาหาพี่มุ้ยเลยโอ้ยินดีมากมากเลยค่ะตื่นเต้นแทนเลยว่าคุณพ่อมือใหม่วันนี้เตรียมอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้ตอนนี้นะครับก็เตรียมของเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะมาหาของชิ้นใหญ่ๆหน่อยเช่นเป็นพวกคาซีทเป็นรถเข็นนะครับเป็นเตียงนะครับหรือแม้แต่แบบว่าเครื่องนึ่งขนนมหรือเปล่าครับไม่แน่ใจก็ยังไม่รู้เรื่องว่าที่นี่เบบี้กิฟต์คือพร้อมแนะนำให้ทุกอย่างเลยครับสำหรับแรกเกิดพี่มุ้ยก็อยากจะแนะนำให้เลือกรถเข็นที่เน้นให้น้องนอนสบายครับผมถ้าอย่างพวกนี้ก็จะเป็นแบบคาซีทหมุนได้ปรับนอนราบได้ด้วยนะอย่างตัวนี้ก็จะหมุนได้แล้วก็ปรับนอนราบได้อย่างนี้ก็จะคือส่งเสริมเรื่องของการให้เตียงนอนในรถเลยค่ะก็คือเด็กสามารถนอนราบได้เหมือนนอนในเปลเลยจะมีหลากหลายรูปแบบค่ะถ้าอย่างด้านนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับเด็กโตเลยอาจจะรอให้น้องโตเนาะแล้วเราก็มาดูเป็นรุ่นที่เหมือนกันต่อไปเรามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับจะเป็นเตียงตัวนี้เลยค่ะอันนี้จะคงยังไม่นั่งกินข้าวใช่อันนี้จะยังไม่ถึงวัยค่ะก็จะเป็นเตียงตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ใช่เตียงตัวนี้เนี่ยจะเป็นเตียงดรีมมี่ของฟิลแอนด์พรินเซสนะคะตัวนี้เขาสามารถที่จะปรับไฟแบบนี้ก็ได้และที่สำคัญคือเขาสามารถที่จะเปิดด้านข้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้คุณแม่ค่ะอยู่ข้างๆน้องบนเตียงนอนได้เลยก็คือเป็นเตียงที่เอาไว้ประกบกับเตียงคุณแม่ค่ะเป็นหนึ่งว่าเตียงอยู่ตรงนี้แล้วก็คุณแม่ก็แบบจับได้เล่นได้ก็คืออันนี้เราสามารถล็อกไว้ไม่ให้เขาปล่อยแล้วก็แบบนี้ค่ะมีอะไรแนะนำผมอีกไหมครับตอนนี้นะครับตอนได้ละรถเข็นคาซีทเตียงโอเคถ้าชิ้นใหญ่ๆอีกชิ้นหนึ่งที่คิดว่าทุกบ้านต้องมีก็คืออุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อขนนมก็จะมีใช่ใช่ได้ยินที่เกี่ยวพูดมาเหมือนแบบว่าอยากได้เหมือนแบบพูดลอยๆนะครับสงสัยให้ผมได้ยินนี่แหละเลยต้องมาหาวันนี้พาไปชมหน่อยได้ไหมครับได้เลยด้านนี้เลยค่ะตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตู้นี้ก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แบบว่าสะดวกสบายในการฆ่าเชื้อขนนมต้องจัดนะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเหมือนกันที่เรียกว่าฮอตคิดมากๆของพี่เบบี้กิฟต์เลยค่ะครับผมพี่มุ้ยครับแล้วตัวนี้คืออะไรครับเมื่อกี้เห็นน้องพนักงานยืนฉีดอยู่อ๋อตัวนี้อะคะก็คือเป็นเครื่อง Blue Water ค่ะ Blue Water ก็คือจะเป็นเครื่องที่ช่วยแปรงให้น้ำประปาและเกลือเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อได้ค่ะให้เป็นน้ำอิเล็กโทรไลต์ค่ะน้ำประปาบ้านเราธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับใช่ใช่เพราะว่าจริงๆในน้ำประปาเนี่ยมันผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิ่งที่เขาใช้ฆ่าเชื้อนั้นก็คือเป็นคลอรีนอ่อนๆนะคะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเทสกันดูเห็นไหมตะกี้ออกมาเป็นละอองฝอยมากๆกลิ่นดูสะอาดมากนะครับโอเคเลยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้น้ำที่ผลิตจากเครื่องแบบนี้ค่ะแต่เครื่องไม่ใช่ใหญ่ของนี้ค่ะฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลวันนี้ดีใจมากเลยเจอพี่หมูนะครับแอนเดี๋ยวทั้งหมดนี้ยังไงดีครับไปส่งที่บ้านก็เดี๋ยวลองนัดวันกันเนาะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์น้องเกลวันไหนได้แล้วเดี๋ยวพี่จะรถไปส่งให้เลยได้เลยครับนะคะได้วันนี้ขอบคุณพี่หมูมากเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือที่ผมสั่งไปใช่ไหมครับก็มีคาซีทก็มีรถเข็นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็วันนี้นะครับที่เอามาด้วยก็จะเป็นคาซีทนะครับอารีเบเบคุยโต๊ะ 5S แกนนะครับแล้วก็มีรถเข็นครับออฟเคียร์พรีเมียมของอาปิก้าครับครับก็มีคินด้วยครับจูลี่ครับเดี๋ยวให้พี่เขาแกะกล่องตรวจดูสินค้าก่อนนะครับว่าครบถ้วนได้เลยครับจัดเลยครับตื่นเต้นแล้วเนี่ยนี่เลยนะครับรถเข็นคันที่ผมอยากได้ที่สุดก็มาแล้วนะครับอันนี้ครับเป็นคาซีทคิดด้วยครับรุ่นจูลี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทั้งรถเข็นแล้วก็คาซีทอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเป็นแบบกระเช้าด้วยอันนี้ก็เป็นคาซีทนะครับติดตั้งด้วยระบบเบลนะครับอารีเบเบพลูโต 5S แกนนะครับสีเบจนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวคาซีทรุ่นนี้ถ้าเกิดเป็นตัวแกรนตัวนี้จะมีอยู่2 สีก็คือสีเบจ
นะครับกับอีกสีที่เป็นสีเข้มนะครับผมเลือกสีนี้เพราะว่าเข้ากับเบาะรถด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ดูแบบกลมกลืนเห็นไหมเวลามองเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีความสวยงามด้วยนะครับและตัวนี้จะบอกว่าในเรื่องของผ้าระบายก็ดีมากนะครับเซฟตี้ก็โคตรดีถึงแม้ว่ามีความเป็นเบลเองจะมีตัวเซฟที่ทำให้แบบว่ามีความมั่นคงมากขึ้นและเป็นเบลที่เป็นขาคู่ด้วยของรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็อันนี้ข้อแนะนำนิดนึงครับคือคาซีทเนี่ยจริงๆต้องทำความสะอาดนิดนึงครับ 3-6 เดือนเนี่ยก็ควรหมั่นทำความสะอาดครับคาซีทตัวนี้ก็ถอดได้นะครับทำความสะอาดแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณแมนถอดไม่เป็นจริงๆมีปัญหาจริงๆใช่ไหมครับสามารถเอาไปที่ร้านเบบี้กิฟต์ครับติดต่อเข้าไปได้นะครับทางร้านก็มีบริการรับซักให้เหมือนกันครับแล้วก็คาซีทตัวนี้รับประกัน4ปีนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามได้หมดเลยนะครับผมเกลมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์หน่อยเออมานี่หน่อยดิแตนๆๆแม่ไปสั่งจากเบบี้กิฟต์มาครับไปดูมาให้หลายวันละวันนี้ก็เพิ่งมาส่งของนะครับมีรถเข็นมีของใช้มากมายเลยแต่ตัวที่จะเซอร์ไพรส์ที่สุดอยู่ในรถตู้รถตู้อะไรอ่ะตามมาตื่นเต้นป่ะจะบอกว่าตรงที่ที่รักนั่งต่อไปเนี้ยมันจะไม่ใช่ที่ของช้าอีกต่อไปแล้วทำไมอ่ะเพราะมันจะเป็นที่ของเจ้าแสบเฮ้ยแล้ววันที่เจ้าแสบกลับมาบ้านนะครับเราจะให้เขานั่งคาร์ซีทอันนี้กลับมาสวยอ่ะใช่ไงก็บอกแล้วว่ารสนิยมของแมนในการเลือกคือมันดีที่สุดบนโลกใบนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยเกลมั่นใจได้เลยว่าแมนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เกลเหมือนจะหมุนได้ด้วยใช่ป่ะหมุนได้360องศาเลยคือดีจริงๆอันนี้จะบอกว่าถ้าเกิดใครนะครับกำลังมองหานะครับของใช้สำหรับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นคาซีทหรือของใช้ที่จำเป็นจริงๆเนี่ยไปที่ Baby Gift ครับเพราะว่าของเขาดีจริงๆและอย่างนึงคือเขาบริการดีมากข้อมูลเนี่ยสังเกตนะเกลเวลาเกลถามแมนหลายๆอย่างว่าไอ้นู่นเป็นยังไงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าแมนได้ข้อมูลมาจาก Baby Gift นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ของดีนะต้องไปที่ Baby Gift ครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ